สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงตอนเช้านะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็วันนี้นะผมเนี่ยวันนี้ผลการแข่งขันลิเวอร์พูลเมื่อคืนนะผมเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีความสุขนะนะครับส่วนผมนะ ในฐานะที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็อ่านข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมแต่ผมจะบอกว่ามันก็เป็นเกมการแข่งขันนัดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งทุกทีมเนี่ยมันต้องมีเวลาที่ยากลําบากอยู่แล้วนะครับก็มันก็แค่เกมเกมหนึ่งนะครับยังเหลือกอารแข่งขันอีก19นัดนะครับก็ยังมีเวลาให้ลุ้นันต่อไปนะมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะครับความสุขกับความทุกข์อ่ะมันอยู่กับเราไม่นานหรอกนะครับผมบอกแค่นี้แหละนะครับ กลับมาที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเรื่องราวข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเรื่องราวของการย้ายทีมผมโฟกัสที่พอลเลยนะวันนี้ในข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเดอะไทม์นะเขาพูดถึงโอกาสที่พอลเนี่ยจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะครับการกลับที่การที่ตัวเขาเองเนี่ยกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเป็นนักเตะระดับโลก และก็เป็นคีแมนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูขาดพอไม่ได้ผมบอกสั้นๆแค่นี้เลยนะส่วนอีกหนึ่งดีลนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก็คือดีลของคริสเตนเอริกเซนแมนยูยื่นข้อเสนอขอยืมเอริกเซน6เดือนครับแล้วเซนขาดค่อยว่ากันผมว่านะย์เมเกอร์พรสวรรค์สูงอย่างเอริกเซนเหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกประการผมนึกถึงฮวนมาตาเขา จากเชลซีมามาอยู่กับแมนยูเนี่ยเหมือนกับได้เอริกเซนมาอยู่เป็นย์เมเกอร์แทนผมรู้สึกอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ดีลอื่นนะครับเป็นดีลดาวรุ่งดีลที่ผมพูดไปเมื่อวานนะครับนักเตะบราซิลนี่คงจะไม่พูดละเพราะจะเป็นเรื่องของซัมเมอร์นะครับวันนี้มีดีลนักเตะอีกหนึ่งคนตำแหน่งกองหลังนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเรื่องราวในสโมสรนะครับโมเมนตัมทีมการเป็นจ่าฝูงชั่วคราวเกมเอเอคับ ความแพ้ของลิเวอร์พูลมีนิดนึงนะในประเด็นของข่าวแต่ไม่ได้สาระสำคัญอะไรนะครับแต่วันนี้ทุกข่าวนะครับในช่วงเช้าหมดทุกข่าวผมแปลหมดแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยประเด็นสําคัญนะครับเป็นดีลระดับโลกนะที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างโครงการนี้ขึ้นมานะครับเดทอดรางงานว่านะครับข้อมูลเรื่องของการเปิดตัวนะครับ Europa, ยูโรป้าขออภัยนะครับยูโรเปียนซูเปอร์ลีกย u โรเปียนซู e ปอร์ลีกนะครับที่ผมนำเสนอเมื่อวานก็คือสโมสรบายูเมนิกะไม่ร่วมในการนี้นะเขาให้เหตุผลเรื่องของการทำลายกระช่างการทำลายโปรแกรมาในขันในประเทศของเขาแต่ก็มีทีมอื่นนะครับในบูเลติการ่วมนะ มีไบโอเมนิกทีมเดียวที่ไม่ร่วมนะครับทีนี้เรื่องราวของยูโรเปีย Super League ครับผมเอาไปเป็นประเด็นแรกเพราะว่าทีมท็อปซิกของพเมลีกเป็นเป็นแกนนำสำคัญในการจัดตั้งโครงการนี้นะครับก็เริ่มจากรายละเอียดก่อนรายละเอียดที่1นึ่งยูโรเปียนซูเปอ e ์ลีกนะครับทีมใดที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ จะได้รับรายได้สูงถึง310ล้านปอนด์ต่อทีมครับผมย้ำอีกครั้งนะถ้าเข้าร่วมจะได้รับเงิน310ล้านปอนด์ต่อทีมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิวเวอร์พูลเรอัลมาดริดนะครับยักษ์ใหญ่บาร์เซโลนาทีมท็อปซิกอ,อย่างของพี่วิลลิกเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยแมนยูแมนซิตี้สเปอร์ลิวเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีเนี่ยคือทีมที่จับมือการก่อตั้ง ะครับรายการนี้ขึ้นมาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ก่อตั้งทั้งหมด15ทีมแล้วนะครับ15ทีม15คนจากแต่ละสมโมสรเมื่อกี้ผมพูดเรื่องไรายได้ที่1แล้วนะ310ปอม310ล้านปอมต่อทีมถ้าแข่งขันทุกปีรายการนี้นะคุณสามารถเอาเงินส่วนนี้ไปปรับปรุงสนามการฝึกซ้อมตลาดอะไรของคุณได้เลยนะครับทีนี้ ผมจะมาโฟกัสต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่ามีเกาโชเซเนอิตารีสองทีมบูเลดิก้าสองทีมด้วยนะลาลิก้าอีกสามทีมแล้วก็ลีกเอิงหนึ่งทีมน่าจะเป็นปารีสแซงแคมปนะครับก็ที่เข้าร่วมรายการนี้แล้วนะครับผมใช้คําว่าผู้ก่อตั้ง15สโมสรเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เงินขั้นต้นอย่างน้อยเนี่ย3.1พันล้านปอนด์ผมบอกเลยนะเดี๋ยวค่อยเอามาแบ่งกัน นะครับเดี๋ยวค่อยมาแบ่งกันแล้วก็หลังจากนี้นะสโมสรที่มีสิทธิ์ร่วมในการนี้นะครับจะได้รับอะไรบ้างนอกจากเงิน310ล้านปอนด์แล้วนะครับ 1. ค่าถ่ายทอดการแข่งขัน4นัดต่อฤดูกาล4นัดนะเบื้องต้น4นัดคุณเอาไปก่อนเลยไม่ว่าจะแพ้ชนะคุณเอาเบื้องต้นไปก่อนเลย4นัดนะครับ32.5%ของรายได้ในการถ่ายทอดทั้งหมดนะครับที่ได้จากสปอนเซอร์ด้วยนะ แบ่งให้แค่15สโมสรโอห oh, ถ้าคุณถ่ายทั่วโลกและมีสปอนเซอร์โฆษณาเนี่ยในช่วงของการแข่งขันหารแค่15ทีมโห oh, เยอะนะผมว่าเยอะนะสโมสรที่ก่อตั้งแน่ๆเนี่ยรับไปแน่นอนใน32.5ล้านปอนด์อีก5ทีมที่ผ่านการครัดเลือกก็จะได้เพิ่มอีกนี่คือการแข่งขันนี่คือมันเป็นผมยังไม่ได้แบบเห็นแบบออฟฟิเชีหมดนะ แต่รายละเอียดเป็นประมาณนี้ทีนี้นะครับจะมีหน่วยงานในเรื่องของการดูแลกูเขาเรียกว่าใช้คําว่ากลุ่มยืนยันทางการเงินผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะในภาษาอังกฤษอะแต่ว่าจะมีองค์กรองค์กรนึงขึ้นมาคอยดูแลผลประโยชน์ให้กับ15ทีมที่เข้าร่วมกันแข่งคันนะครับฉะนั้นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่เข้าร่วมโครงการนี้และเป็นแรงผลักดันสําคัญนะครับ ในสื่อเขาคาดกันไว้นะว่าในอนาคตนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันจะหายไปยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเนี่ยที่ก่อตั้งด้วย15องค์15สมอศรน,นี้รายได้เข้าเฉพาะ15สมอศรน,นี้น่าสนใจมากนะครับโปรเจก t นี้นะโปรเจก t นี้นะน่าสนใจก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ผมอัปเดตเรื่องราวของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกให้ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องราวของพอพักบาในเช้าวันนี้นะครับก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมผมใช้คํานี้นะมีความเข้าใจแล้วก็เข้าใจตัวพอมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าพอจะต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในเช้าวันนี้นะครับถึงแม้ว่ามิโนลาล่านะครับจะประกาศนั่นไปแล้วนะครับว่าพอเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่สถานการณ์ในวันนี้นะครับสิ่งที่พอกบาเนเชื่อมั่นที่สุดก็คือการเล่นฟุตบอลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก่อนหน้านี้นะครับโอเลกกนาโซชานะครับได้ออกมาชื่นชมพออยู่แล้วนะครับและเขาเองต้องการที่จะปกป้องพออยู่แล้วนะครับเดอมิลเลอร์รายงานว่านะครับผู้มีอำนาจในสโมสรในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประธานสโมสรหรือใครก็ตามนะครับได้เห็นแล้วนะครับว่า พอเนี่ยสุดสำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องของการขยายสัญญาในวันนี้นะครับได้มีการพูดคุยอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ไม่ใช่เป็นตัวของไลโอลานะแต่เป็นตัวของพอลนั่นแหละนะครับโซชามีเวลาอย่างมากมายนะครับแต่ว่าสัญญาพอลเหลือ18เดือนนะผมย้ำอีกครั้งนะเหลือ18เดือนโซชามีเวลาคุยกับพอลทุกวันแหละนะครับแล้วแต่ผมดูว่าโซชาก็คงรู้คำตอบของพอนะ แต่พูดไม่ได้นะครับแต่พูดไม่ได้ดูเหมือนว่าผมเอาตามสื่อเขาว่านะดูเหมือนว่านะครับสัญญาของพอและทั้ง2องฝ่ายเนี่ยจะยังคงจะต้องเจรจากันยาวต่อไปอยู่นะครับผมใช้คำนี้นะครับมันยังไม่ลงตัวแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพอเนี่ยมีความสุขกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้เนี่ยเขามีโอกาสเซ็นใหม่นะครับต่อสัญญามีโอกาสนะผมใช้คำนี้นะเอาตามสื่อไปกกอนสรุปนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีโมเมนตัมที่ดีละในการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับพอพอกบาเหตุผลไม่ยากแมนเชสเตอร์ยูไนเไม่ควรขาดพอพอกบานะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ยังไม่จบนะเรื่องของพอเนี่ยทีนี้มาดูเรื่องของพออะอะไรนะพอปาร์เกอร์อดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เขาพูดในอีกทัศนะหนึ่งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพอเองเนี่ยความสุขของตัวเขาเองเนี่ย แน่นอนมันเป็นเครื่องมือการันตีในการตัดสินใจต่อสัญญาของพอลแน่แต่พอปร์เกอร์ได้บอกนะครับว่าสิ่งหนึ่งนะที่จะทำให้พอเนี่ยตัดสินใจมากขึ้นก็คือตัวของบูโน่เฟอร์นันเดสเช่นกันนะครับเขาได้วิเคราะห์ไว้นะพอลเนี่ยพอปร์กเกอร์วิเคราะห์ไว้ว่า ผลงานของพอพอกบานั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับชายคนนี้ด้วยก็คือบูโน่เฟอร์ันเดสครับถ้าวันไดก็ตามนะครับการจับคู่เล่นกันระหว่างพอพอกบากับบูโน่เฟอร์ันเดสเนี่ยเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดวิเศษสําหรับของสองคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะชนะได้ทุกทีเหมือนกันนะครับตัวของพอยังกล่าวอีกนะครับว่าในปี2020นี้ก็คือสัญญาของพอกบาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจับตามองนะแต่ผมมองว่าบูโน่เฟอร์ันเดสเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนที่เขา ให้บทบ,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 บาทสําคัญกับโบโนในการที่จะเล่นกับพอลแล้วคุดคุยกับพอลเนี่ยมันมีน้ําหนักในการต่อสัญญาได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเห็นนะของพอลปักเกอร์ที่เป็นเขียนคอลัมน์ไว้ในต่างประเทศนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไม่จบเอาล่ะยังไม่จบนะเมื่อกี้พอลปักเกอร์นะทีนี้ผมจะมาพูดถึงแอนดรคันเชลสกี้ อังเดรคันเชลสกี้เนี่ยเป็นปีกตัวจี๊ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อก่อนนะครับวันนี้เขาก็มีโอกาสพูดกับรายการ RTS p o r t News นะครับพูดถึงเรื่องพอลนั่นแหละนะครับทีนี้คันเชลสกี้เนี่ยพูดอย่างนี้นะครับว่าตัวของพอเองนะผมบอกได้เลยว่าพอเนี่ยต้องบอกให้มิโน่ลาล่าเนี่ยหุบปากไปอย่าให้เอเย่นมามีบทบาทในการที่จะครอบงำตัวของพอ ตอนนี้พอเองเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับสบายสบายใจอะ่ะคือผลงานในสนามพอเนี่ยเวิร์คลาสผลงานการยิงประตูได้รับความชื่นชมจากทุกสื่อนะผมใช้คำว่าจากทุกสื่อเลยรวมถึงแฟนบอลที่กลับมาแฮปปี้พออีกครั้งนะครับทีนี้แคนเชลสกี้บอกตอนท้ายนะว่าถ้าไลโอลาไม่มีส่วนในการตัดสินใจของพอนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะต่อสัญญาพอพอกบาได้ ง่ายที่สุดในโลกแล้วนะครับก็เป็นทัศนะของกูรู3คนนะสคนนี่โซชาด้วยนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับเรื่องของพอพักบานนะครับสรุปสั้นๆเลยนะโอกาสต่อสัญญาสูงถ้าไลโอลาไม่มายุ่งนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอริกเซนกันบ้างนะครับดูเหมือนว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับได้ยื่นข้อเสนอนะครับขอยืมตัวเอริกเซน6เดือนนะครับ สโมสรอินเตอร์มิลานนะครับได้รับข้อเสนอแล้วนะครับในการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอยืมตัวคริสเตียรเดเรตอิริกเซนมาร่วมทีมนะครับในดันแคนคาสเซิลนะครับพิธีกรชื่อดังเนี่ยได้พูดถึงดีลนี้นะครับในรายการ The Transfer Window เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับาการพิจารณาของอิริกเซนเนี่ยมาเล่นให้กับแมนยูเนี่ยอยู่ที่อินเตอร์มิลานตัดสินใจแล้วนะครับคอนเต้อาจจะปล่อยให้ตัวของ เอลิกเซนเนี่ยมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าแมนยูในซื้อเอลิกเซนได้มันเป็นประโยชน์กับเอริกเซนโดยตรงอยู่แล้วนะครับเอริกเซนนะครับตั้งแต่ไปอยู่กับอินเตอร์มิลานเนี่ยลงสนามให้กับอินเตอร์มิลานแค่14นัดจากทุกรายการนะครับยังยิงประตูไม่ได้ยิงประตูไม่ได้แล้วก็ยังแอสซิสต์ไม่ได้เลยนะครับคือเอาอตรงเลยตั้งแต่ย้ายไปเนี่ยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับตั้งแต่โดนโควิดระบาดอะไรเงี้ยฉะนั้นผมบอกตามสื่อเลยนะ โอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะยืมตัวเอริกเซนได้เนี่ยมีโอกาสสูงมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะได้เพลย์เมเกอร์คนใหม่โดยใช้วิธีการยืมตัวผมนึกถ้าผมให้ผมนึกนะยืมเอริกเซนก็เหมือนได้ฮวนมาต้าคนใหม่นั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเ e อดิสันคาวานี่กันนะครับโอริโกนาโซชานะครับเมื่อ6ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับ เรื่องราวของโซชาในเช้าวันนี้คือการยกย่องเอดิสันคาวานีนะครับว่าเป็นศูนย์หน้าที่เขาเนี่ยสามารถไว้ใจได้จริงๆนะครับตามรายงานนะครับว่าจังหวะที่คาวานีแสดงให้เห็นนะครับจังหวะที่ฉวยโอกาสในการซ้ำจังหวะผิดพลาดของอารฟอเซออาเรโอล่านะครับที่รับบอลกระเฉาะมาแล้วคาวานี่ซัดตูมสวนเข้าไปนะครับแล้วที่สำคัญก็คือ มันคือสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไเตดก,กลับมามีโมเมนตัมในการที่จะคว้าชัยได้นะครับโซชาบอกนะครับว่าในบางวันเนี่ยบางทีผมก็งูดหิดกับคารวานี่นะคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เล่นตามใบสั่งของโซชาทั้งหมดหรอกนะครับแต่สิ่งที่เขาทําให้ผมเนี่ยคลายความกัวงวลใจก็คือการใช้จังหวะสําคัญในการจบสกอร์ได้นั่นเองนะครับโซชาบอกนะครับว่าคือเขาเป็นศูนย์หน้าประเภทที่คือไม่ได่วิ่งเหมือนแรดฟอร์ดอะ แต่เขาสามารถใช้โอกาสที่มีอยู่ไม่เยอะปิดสกอร์ได้นี่คือสิ่งที่สูนหน้าระดับโลกเขาทำกันนะครับคาวานี่นี่อายุเยอะแล้วนะจะให้วิ่งแบบรัดฟอร์ดก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่โซชาย,ยังแฮปปี้มากก็คือการเคลื่อนไหวของเขานนั่นเองนะครับผมคงไม่เอาคาวานี่ไปเทียบกับเมสันกินวุฒหรอกเพราะว่าประสบการณ์มันต่างกันนะครับทีนี้คือในส่วนรวมอ่ะผมพูดเยอะๆแล้วเยอะไปแล้วเนาะผมจะบอกว่า จริงๆบางครั้งเองในนะักเตะที่มีความเก่านะผมใช้คำว,ว่าความเก่าเลยสามารถใช้ประสบการณ์ในช่วงเวลาสําคัญสอนรุ่นเด็กรุ่นหลังได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับโซชามชื่นชมคาร์วานี่มากๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาตินคิโอนกันนะครับก็คิโอนยังพูดถึงคาร์วานี่นะว่า Match of the day นะครับครั้งหนึ่งนะเขาได้มีโอกาสนะครับได้เจอกับเอดิสันคาวานี่นะครับ ตามมีางาน,นตัวของมาตินคิโอเนี่ยได้พูดกับเมโทให้สัมภาษณ์ไว้นะเขาบอกว่ามาตินคิโอเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะว่าเขาไปเจอกันแมตช์ไหนอะ่ะคิโอเนบอกว่าคาวานี่เนี่ยคือฝันร้ายของกองหลังมาตินคิโอนกล่าวไว้นะครับผมไม่มีความสุขแน่นอนถ้าผมได้เจอกับเขาทุกสัปดาห์เขาเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่นะครับและเป็นศูนย์หน้าชั้นนำระดับโลก แค่รอคอยโอกาสเขาก็ทำสกอร์ได้แล้วนะครับเป็นศูนย์หน้าที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ฉลาดอะไรประมาณนี้ก็คีโอนะครับก็สนับสนุนว่าเนี่ยตอนนี้คาวานี่เนี่ยเขาถ้าเป็นเขานะเป็นกองหลังเขาก็ไม่อยากเจอหรอกทุกสัปดาห์นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อกี้แมนยูจะยืมตัวเอริกเซนใช่ไหมครับ คราวนี้นะครับเรามาดูดีลดาวรุ่งกันนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นข่าวอยากจะเซ็นสัญญากับนูโน่ทาวเรสนูโน่ทาวเรสคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวโปรตุเกสนะครับเล่นในกับสโมสรเบนฟิก้านะครับก็อายุ20ปีสูง183เซนิเมตรหนัก75กิโลกรัมนะครับเล่นในกับเบนฟิก้าตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลข71็นะครับ เด็กนุมไว้20ปีคนนี้นะครับก็ได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากนะครับทีนี้พูดถึงสัญญาของคาวเ l ร s สก่อนนะครับจะอยู่ที่ปี2024ฉะนั้นเด็กคนนี้ยังไม่หมดสัญญาตามรางานจากกาซาตาเดโ o สปอร์ตนะครับว่าทาวเ l ร s สเด่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสร,รุ่นยู21ปีแล้วนะครับโซชาเนี่ยได้ติดตามผลงานของทาวเ l ร s สมานานแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่านะ เขาเป็นดาวรุ่งคนสําคัญของแมนยูแน่ในนาครบถ้าได้เปิดการเจราจาจริงนะครับในสื่อบอกไว้อ่าไม่ได้มีการเปิดเผยค่าตัวของทาวเรสแต่มีโรมาและนาโปลีสนใจเซ็นสัญญากับทาวเรสอยู่ด้วยเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับต้องผมบอกไปแล้วนะว่าทุกดีลในะซัมเมอร์แล้วนะครับยกเว้นดีลลืมตัวเอเล็กเซนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจสซี่ลินการ์ดกันนะครับวันนี้ได้ข่าวอัปเดตใหม่นะครับว่าเมื่อ11ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับสโมสรสเปอร์นะครับพร้อมที่อาจได้ยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการยืมตัวเจสซี่ลินการ์ดนะครับก่อนหน้านี้นะครับสโมสรเชฟฟีนิเต็ดนะครับก็ขอยืมยืมตัวเจสซี่ลินการ์ดมาแล้วรอบนึงนะครับแต่แมนยูปฏิเสธไงโซช่าย,ยังลังเลผมใช้คํานี้นะมูรินโญ่ illo, ต้องการดึงลินการ์ดนะครับมาร่วมทีมสเปอร์ นะครับก็สั้นๆประมาณนี้นะครับเพราะสัญญาของลินิตดหมดปี2022นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอากาเบียมเวรอนกันนะครับเดี๋ยวผมพอดีมันมีข่าวอัปเดตเมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของกาเบียมเวรอนนะครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับดูเหมือนว่าจะมีภาษีดีกว่าบาร์เซลโลนาตอนนี้นะคือมันมีเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับว่าเรื่องราวของกาเบียมเวรอนที่ผมนาเสนอเมื่อวานนี้เนี่ย สโมสรพาเมลัสครับมีค่าตัวในการฉีกสัญญาเวรอนอยู่ที่20ล้านยูโรเมื่อวานนี้ผมจำไม่ได้นะว่าผมพูดเรื่องค่าฉีกสัญญาหรือเปล่านะครับค่าฉีกสัญญาคือ20ล้านยูโรหรือประมาณ17.63ล้านปอนด์เงินไม่เยอะนะ17.63ล้านปอนด์นะครับตามางนันจากสปอร์ตอ t l เลนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดูเหมือนว่าเนี่ยจะมีภาษีดีกว่าบาร์เซโลนาแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูมีเงินไง บาเซิน่าก็มีเงินแต่ไม่สามารถใช้ได้ต้องรอประธานคนใหม่เลือกตั้งในวันที่24ก่อนนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับยังมันยังไม่ชัดเจนเท่ากับดีลเอเล็กเซนที่แมนยูขึ้นข้อเสนอไปฉะนั้นดีลของกาเบียอนะครับผมบอกในสื่อเลยนะว่ามีสมโมสรพารเมลัสเปิดเผยค่าตัวแล้วนะครับว่ามีค่าตัวฉีกสัญญาอยู่ที่20ล้านยูโรหรือประมาณ17.63ล้านปอนด์แมนยูเป็นเต็งหนึ่งที่ได้ตัวไปนะครับแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอ เรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของไดโยอุปามมกาโนกันนะครับผมแปะทวิตเตอร์ของคริสเตียนฟร์กไว้นะครับคริสเตียนฟ r e นะครับได้ออกมาพูดเรื่องราวถึงนักเตะกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งเป็นเซนเต์แบ็กคนหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกนะครับวันนี้นะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับไดโยอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก่อนหน้านี้บิยูมินิกเนี่ยเปิดกรารเจรจาล่วงหน้าไปแล้วนะครับแต่ในสื่อยังไม่ได้บอกว่าบิยูมินิกได้ตัวนะเดอะการเดียนได้บอกนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับตัวแทนของแมนยูและตัวแทนของลิเวอร์พูลได้มีการพูดคุยกับดาโยไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับคริสเซิลเฟิร์กรายงานว่าคารไฮลูมินิเก้นะครับประกาศไปแล้วนะครับว่าเขาจะดึงดาโยให้ได้นะครับฉะนั้น3ทีมที่แข่งแน่บาิยูมินิกแมนยูลิเวอร์พูลผมยังไม่พูดถึงทีมอื่นเลยนะ ก็มันต้องมีคู่แข่งแน่นอน Chelsea เชลซีก็มานะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของริโอเฟอร์ดินานกันนะครับวันนี้เฟอร์ดินานเขามาทําหน้าที่อย่างเขาแล้วนะในการดูแลนะครับวิจารณ์กองหลังของเขาเองนะครับเรื่องราวของเอริกไบรยกับแฮร์รี่แม็กควนะครับก็มันมีบททดสอบนะมันมีจุดพิพาดของแม็กควาในการประกบอเมนดาลุกแมนในเกมที่ชนะฟูแลมานะแต่ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมตัวของรีโอพูดอย่างนี้นะผมรู้นะว่าแม็กควายรู้วิธีป้องกันตัวของอแมนดาลุกแมนหลังจากที่เขาเสียประตูไปนะครับก็มันคือปัญหาช่องใหญ่นะแต่หลังจากที่เสียประตูไปแม็กควายกับไบยีก็สามารถปิดจุดอ่อนตรงนี้ได้นะครับก็เหมือนกับว่าลรีอฟอร์ดินันมองเห็นแล้วแหละว่าเออนี่แหละ สิ่งที่กองหลังระดับโลกควรทำนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมา c คอสโ h โฮกันนะครับดูเหมือนว่านะถ้าผมไม่รอออฟฟิเชียลเนี่ยผมจะตอบคำถามแฟนๆไม่ได้แน่นะครับล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นสโมสรโบคาจูเนียนะครับใกล้เซ็นสัญญากับตัวของมา c คอสโตโ ho อีกอีกก้านึงไปแล้วนะครับความชัดเจนนะครับตามรายงานจาก e s p n นะครับ่าตอนนี้โลโ h เนี่ยถูกปล่อยตัวแล้วนะ ก็คือเขาสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้เลยนะครับซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยตอนแรกนั้นมันมีสโมสรเข้ามาขอยื่นข้อเสนอโลโฮด้วยแต่ปรากฏว่านะสโมสรโบคาจูเนียนะครับน่าจะได้ตัวมาขอโลโฮไปนะครับเอาสรุปสั้นๆง่ายๆประมาณนี้ให้รอออฟฟิเชียลจากโบคาจูเนียไปเลยนะครับเรามาต่อกันที่เฟอร์กี้ทานะครับเฟอร์กี้ทาก็คือช่วงที่เซอร์เล็กเนี่ยเวลาก่อนหมดเวลาเนี่ยเขาจะดูในกามันเป็นจิตวิทยานะ แต่มันไม่แต่โซชาไม่ได้ทําเหมือนเขานะครับเรโกนาโซชานะครับก็ได้ขึ้นชื่อว่าตอนนี้เป็นราชาคัมแบ็ของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดแล้วล่ะนะครับก็ทําทให้ตอนนี้การที่แมนยูกลับมานําจากฝูงนะครับมีแต้มที่สวยงามมากในช่วงนี้เนี่ยมันเขาทุกคนก็นึกไปถึงเฟอร์กี้ไทม์ไงนะครับก็คือบรรยากาศในตอนที่มีแรงกดดันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ถือว่าในตอนนี้นะบททดสอบสำคัญของ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือเขาเป็นจอมคัมแบ็กนะครับก็มีสติเป็นการจอมคัมแบ็กที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้มันก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับคือมันไม่ใช่จบเฉพาะในช่วงนี้มันเหลือตั้ง19นัดน,นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันทีเ่เรื่องราวของใครอีกนะช่วงท้ายเอริกเซนไปแล้วเนาะผมจะไม่พูดแล้วกันปิดท้ายเลยนะครับบูโน่ฟอนนเดส ฟอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้รับคำชื่นชมจากสื่อนะครับและคนที่ปิดทองหลังพ้าทั้งหมดก็คือบูโน่เฟอร์ันเดสครับบูโน่ก็เป็นกลไกหนึ่งนะครับที่ทำให้พอลเนี่ยกลับมาเล่นดีอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพอลเนี่ยโดนวิจาร์เยอะมากนะครับแล้วก็บูโน่เองเนี่ยต้องมีภาระ,ะในการที่จะอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะทำอะไรหลายอย่างให้กับทีมนะครับแม้ว่าบูโน่เฟอร์ันเดสครับจะเป็นผู้สร้างความแตกต่างให้กับแมนยูได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ รวมถึงพาพอพอกบาเนี่ยกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับอุลิกน่าโซชาบได้บอกนะครับว่าบูโน mm ่ hmm. กับพอเนี่ยลงตัวที่สุดแล้วในตอนนี้นะทั้งคู่กำลังพัฒนาการเล่นด้วยกันแม้กระทั่งสนามซ้อมเราเห็นคุณภาพของฟอนเดสแล้วเนี่ยแล้วก็การยิงประตูของพอการเติมเกมลุกของพอทุกอย่างมันลงตัวนะครับก็เอาตรงนะ ทั้งโซเชียลและสื่อต่างประเทศเนี่ยให้เครดิตนะครับแล้วก็ชื่นชมบูโนุฟเฟอร์เดสมากๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก,ก็บูโนุฟเฟอร์เดสก็แปะผมแปะทวิตเตอร์ไปแล้วนะชื่นชมพอมากจังหวะยิงประตูชัยนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับก็คือเอาง่ายสองคนนี้เนี่ยเคมีเริ่มเข้ากันนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับสรุปประเด็นสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือ1 จะยืมตัวเอริกเซน6เดือนนะครับแล้วมีออปชันเซ็นขาดไหมเนี่ยรอดูกันนะครับยืนข้อเสนอไปแล้วนะครับ2อ,อ,อต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งนะครับนักเตะดาวรุ่งซึ่งผมพูดในรายละเอียดไปแล้วนะว่าจะเซ็นสัญญากับใครนะครับ 3. ต่อสัญญาพอพอกบาอันนี้น่าทําที่สุดละเพราะว่าพอกบามีความสุขบุนโนฟันเดสเนี่ยน่าจะเป็นคีย์คนสําคัญเลยในการช่วยพูดคุยกับพอลได้นะครับโซชานั่นแหละ คนสำคัญเหมือนกันนะครับและเรื่องที่เรื่องที่5นะครับเรื่องราวของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกเรารู้แล้วเนาะ15ทีมได้เงินคนละ310ล้านปอนด์ได้ค่าถ่ายทอดอีก32%ถ่ายทอดสดนะ32%และเตะตั้งกี่นัดล่ะนะครับนั่นก็หมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเชื่อว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยที่มีมเนเสน่ห์มาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะหายไปนะครับแล้วก็ เรื่องราวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องราวของบุนกการต่อสัญญาบุนโไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นดิวนะครับดิวในซัมเมอร์นี้เนี่ยก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วนะดิวเอเด็กเซนเนี่ยมีความเป็นไปไ,ได้ในเดือนมนกราคมนี้ที่สุดละแต่ถ้าจะซื้อขาดซื้อขายต้องซัมเมอร์นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไเตดในช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผม้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ